ครับสวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องตำนานของดินในสมัยพระเจ้าโกศลที่เขียนเอาไว้ในบันทึกนะครับของเจ้าคุณเที่ยงนะครับว่าเอ๊ะมาจากไหนเรื่องราวเป็นยังไงนะครับโดยเราจะมีพระมาดูวันนี้นะครับก็จะเป็นพระพิมพ์นี้ครับนี่นะครับเหมือนกันครับเป็นเนื้อสีผิวมะกอกสุกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นเนื้อว่านเกสร108นะครับแล้วดินแสงอรุณที่ว่านะครับดินสุโขทัยนะครับนะครับพิมพ์นี้นะเนื้อนี้นะครับก็จะมาคุยกันดูแล้วก็จะมีพุทธรูปที่น่าสนใจนะครับมาอธิบายด้วยซึ่งพุทธรูปนะครับเราก็จะเอามาจากหนังสือเล่มนี้ครับนี่ครับพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะครับเราจะดูว่าจะดูที่องค์ไหนนะครับคราวนี้เรามาดูที่ตรงนี้ก่อนครับพิธีกรรมนะครับเป็นของอาจารย์เปรมทิมจันทร์นะครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าผมจะเกริ่นนะครับเรื่องราวของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับที่ถวายที่ดินให้พระเจ้านะครับจำนวนมหาศาลนะครับวัดเชตวันมหาวิหารนะครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยความสำคัญก็คือด้วยแคว้นของท่านเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะบุคคลสำคัญอยู่ท่านหนึ่งนะครับชื่อองคุลีมานเดิมชื่ออหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนนะครับองคุลีมานเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของปุโรหิตของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะครับถูกหลอกให้ด้วยความอิจฉาเล่าแล้วมันยาวนะครับเอาเป็นว่าหลอกว่าถ้าจะค้นพบสัจธรรมได้เนี่ยความจริงเนี่ยจะต้องตัดนิ้วคนนะ1องคุลีเนี่ยองคุลีมานะได้ 1,000 นิ้วแล้วองคุลีมานเนี่ยคนเก่งมากเรียกว่ากองทัพพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับแข็งแกร่งฆ่าเลยทุกคนจนคนสุดท้ายเนี่ยคือแม่ของตัวเองนะครับกำลังจะพลาดท่าแล้วถ้าฆ่าปุ๊บเป็นไรครับเข้าสู่อนันตริยกรรมนะครับคือไม่มีโอกาสบรรลุธรรมนะครับพุทธเจ้านะครับผมย่อนะครับเล็งเห็นด้วยญาณนะครับท่านก็ไปตัดหน้าซะนะครับองคุลีมานเห็นปุ๊บวิ่งตามเลยครับตามไม่ทันนะครับบอกเฮ้ยสมณะท่านหยุดทีวิ่งจนเหนื่อยดูนะครับคนที่แข็งแรงระดับองคุลีมานนะเรียกว่าฆ่าใครก็ได้ทั้งหมดพุทธเจ้าพูดไงครับเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุลีมานงงครับวิ่งตามไม่ทันแต่ได้บอกว่าหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละมันเป็นการเขาเรียกว่าความสงสัยนั้นเนี่ยทำลายอวิชชาจิตของคุริมาเนี่ยมุ่งเป้าไปสู่คำถามนั้นนะหยุดเรื่องอะไรเขาบอกพระเจ้าก็บอกนะครับหยุดเบียดเบียนหยุดทำความชั่วทั้งปวงแล้วแต่ท่านเนี่ยยังทำอยู่เลยนั่นแหละจึงได้สติแล้วคุริมาจะกลับตัวได้ไหมนะครับพระเจ้าท่านให้โอกาสบวชให้นะครับแล้วก็เป็นที่มาของอังคุริมาสูตรนะครับมีสูตรขององคุริมาที่ช่วยคนท้องที่องคุลิมานยกบุญบารมีที่ทำทั้งหมดนะครับตั้งแต่บวชเนี่ยช่วยให้คนคลอดลูกปลอดภัยและองคุลิมานสูตรก็มีอยู่ในคาถาชินบัญชรด้วยนะครับเป็นหนึ่งสูตรที่พูดถึงนะครับถ้าเราสวดชินบัญชรเราก็จะรู้ว่าจะมีคำอังคุลิมาละนะครับก็คือองคุลิมานนั่นแหละมีอยู่ในนั้นด้วยนะครับคราวนี้กลับเข้ามาดูเรื่องของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลครับเรื่องราวเป็นไงครับมีอยู่ครั้งนึงนะครับในนี้เขียนไว้ว่าท่านนะครับไปชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่มีสามีแล้วนะครับแล้วก็เกิดความกระวนกระวายมากเลยครับนะครับก็พูดง่ายอยากจะครอบครองผู้หญิงคนนี้ก็ฝันนะครับประหลาดนะครับนอนไม่หลับได้ยินคำว่าทุสนะโสนะครับก็นอนไม่หลับไม่รู้จะทำยังไงครับก็ไปปรึกษาปุโรหิตนะครับปุโรหิตก็บอกโหต้องบูชายันละไม่ไหวแล้วอย่างนี้โดยที่บอกให้เตรียมสัตว์นะครับต้องฆ่าบูชายันไก่500ตัวหมู500โค500แพ500แกะ500นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับเอาช้างด้วยอย่างละ500ม้าทาสชายหญิงต่างๆมากันหมดสุดท้ายนะครับมเหสีนะครับบอกโอ้โหพระนางมัลลิกานะครับบอกว่ามันดีแล้วหรือที่เราต้องเสียสละชีวิตมหาศาลเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนแค่คนเดียวต้องฆ่าชีวิตดูดิเมื่อกี้500จำนวนเท่าไหร่ครับคูณได้ไหมนะครับสองกลุ่มไปพันหนึ่งแล้วนะครับเสียชีวิตเนี่ยเกือบหมื่นชีวิตนะครับเพื่อที่จะ
ให้คนคนหนึ่งมีความสุขเนี่ยมันใช่เหรอทำไมไม่ไปปรึกษาพระพุทธเจ้านะครับเป็นไงต่อครับพระนางมาริกานะครับมเหสีก็พระเจ้านางมาริกานะครับทรงนำพระเจ้าประเสริฐนิกรเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่เชตวันมหาวิหารในขณะนั้นบุรุษผู้เป็นสามีของสตรีที่พระเจ้าประเสริฐนิกรสนทรงหลงรักแล้วรับสั่งให้บุรุษผู้สามีไปหาดินแสงอรุณในนาคพิภพกับดอกโกมุตมาถวายให้ได้บุรุษนั้นไปหามาคือบอกว่าถ้าไปหามาถวายได้เนี่ยก็จะยกเลิกความคิดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องบูชายันแล้วสุดท้ายเนี่ยบุรุษนี้ก็ไปหามาได้แต่ว่าพระเจ้าประเสริฐนิกรสนปิดประตูเมืองครับเขาก็เลยโยนไปครับเป็นดินแสงอรุณกับดอกโกมุตซึ่งหลายคนบอกจะไปหามาได้ยังไงนะครับเพราะว่าอยู่ในหน้าคัพพิภพซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ได้เขียนรายละเอียดมาผมจะไปหาเพิ่มมาให้นะครับแต่ว่าให้รู้ว่ามันเป็นที่มาจนไปถึงดินสุโขทัยนะครับแต่คติธรรมในเรื่องนี้นี่น่าสนใจนะครับก่อนเราไปดูพระนะครับคือเรื่องอะไรครับคืออย่างนี้ครับนี่คำว่าสิ่งที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลนอนไม่หลับทุสะอะไรเนี้ยนะครับก็แปลเนี่ยทุกเนี่ยทุชีวิตชีววิมหาเยสัตโนเนททามุทเสนะครับผมแปลเลยแล้วกันนะครับใจความว่าเมื่อพวกทรัพย์ของพวกเรามีมากพวกเราไม่ได้ให้ทานเลยและไม่กระทำที่พึ่งแก่คนด้วยซ้ำพวกเราจึงอยู่ยากลำบากในขณะนี้นะครับคำว่าสัตมาจากคำว่าสัตถีนะครับย่อนะครับแปลว่าพวกเราหมกไหม้อยู่ในนรกครบ 60,000 ปีบริบูรณ์แล้วจะสิ้นสุดก็เมื่อไรก็ไม่รู้พระศาสดาพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปครับนะครับวันนี้เราก็เอามาแชร์กันนะครับให้ได้รู้ความรู้นะครับนัตถิอันโตกุโดอันโตผมแปลแล้วครับน่ะสู่เจ้าทั้งหลายที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดจักมีแต่ที่ไหนที่สิ้นสุดไม่ปรากฏเพราะเราท่านได้ทำกรรมชั่วไว้การนั้นเห็นไหมฮะยามมีไม่รู้จักคำว่าบุญกุศลทำบุญตายไปตกนรกเกือบ 60,000 ปีไม่สิ้นสุดเพราะทำกรรมชั่วไว้คำสุดท้ายก็โสหังเรานั้นไปจากโลกโลหะกุมพีนรกนี้แล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จักเป็นผู้รู้คำพูดของผู้ขอสมบูรณ์ด้วยศีลจักทำกุศลมากอย่างแน่นอนเหมือนกับเป็นคำที่กลุ่มเปรตเนี่ยมาพูดให้ฟังนะครับว่าต้องเกิดเป็นมนุษย์ต้องรู้จักทำบุญคุณงามความดีนะครับทำกุศลกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลนะครับคำกล่าวของเปรตบายสีที่พูดมองในแง่ดีและยังคิดต่อไปว่าทำอะไรให้พ้นจากปากคนนินทาย่อมไม่มีนะครับเอามีคติอีกนะครับว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการนินทาด้วยนะครับช่างกลึงพึ่งช่างชักช่างสลับพึ่งช่างเขียนช่างรู้พึ่งช่างเรียนช่างติเตียนไม่พึ่งใครนะครับการติไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับติง่ายแต่ถ้าอยากจะรู้อยากจะเก่งก็ต้องไปรู้ไปเรียนนะครับแต่ติไม่ต้องเรียนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถรู้ได้เลยนะครับคราวนี้อันนี้ก็เป็นที่มานะครับจริงพระเจ้าประเสริฐนิกรสนมีความฝันที่โอ้โหได้พุทธธรรมนาย16ความฝันนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรื่องนี้เยอะนะครับอันนี้เราไปดูเรื่องของพระนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับพิมพ์อกล่องหูยานฐานแซมนะครับนี่นะครับพิมพ์นี้นะครับพระที่ผมเอามานะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเพียงแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่3ที่4เนี่ยมีพระสำคัญอะไรนะครับแล้วพระองค์นี้คืออะไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับผมก็ได้มาจากในหนังสือนะครับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะครับซึ่งพระองค์นี้นะครับอยู่ในหน้าที่นะครับไม่ได้ขั้นเอาไว้นะครับก็ดูเรื่อยๆนะฮะอยู่ในหน้าที่59นะครับหน้า59นะครับอยู่ในหน้าที่59เปิดแป๊บนึงนะทำไมถึงสนใจพระพุทธรูปองค์นี้ครับเพราะว่าอันนี้นะครับ59ในบรรดาพระคู่บ้านคู่เมืองครับพระที่มีการนั่งขัดสมาธิเพชรและมีอะไรครับมีสังฆาติพาดลงมากลางองค์เนี่ยน้อยครับแล้วก็หูยานด้วยน้อยครับ
ที่ผมเห็นก็มีองค์นี้นะครับส่วนองค์อื่นนะครับที่เป็นพุทธสีหิงที่อยู่ที่อย่างพุทธสีหิงเชียงใหม่นะครับนั่งขัดสมาธิเพชรเหมือนกันครับดูรูปนี้ครับนั่งขัดสมาธิเพชรเหมือนกันแต่หูท่านไม่ยานครับแล้วสังคติเป็นสิงห์หนึ่งครับนี่ดูพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเรากลับมาดูภาพที่ดูง่ายขึ้นนะผมถ่ายไว้นะครับพระองค์นี้เป็นอะไรครับพระองค์นี้นะครับเป็นปฏิสถานอยู่อุโบสถวัดเทพธิดารามวรวิหารนะครับเป็นพระรูปสำคัญนะครับเพราะว่ามีการพระราชทานพระรูปองค์นี้นะครับในสมัยพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับปี2382นะครับซึ่งเป็นไงครับเป็นช่วงที่สมเด็จพระจารย์โตท่านอยู่ในช่วงของท่านนะครับนะฮะพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระขาวองค์นี้เป็นรูปที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์นับเป็นศิลปะวัตถุที่งดงามหาชมได้ยากไม่ปรากฏที่มาทราบแต่เพียงว่าพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถวัดเทพธิดารามอันเป็นวัดซึ่งสร้างพระราชทานกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพพระราชธิดาพระองค์ใหญ่นะครับแล้วเสร็จเมื่อปีวัดเนี่ยเสร็จเมื่อปี2382แต่พระเนี่ยจะสร้างมาก่อนนะครับหน้าตัก14นิ้วสูง20นิ้วหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์นะครับศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัยมีความงดงามมากนะฮะเห็นไหมครับลักษณะนะครับหูยานนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับที่ฐานก็มีผ้ารองนะครับเหมือนเส้นผ้าทิพย์นะครับเหมือนฐานแซมนี่เราเห็นแล้วนะครับหูยานด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือสังคตินะครับยาวมาจนถึงท้องนะครับถึงมือเลยนะครับที่มือซ้ายของท่านนะครับนะครับนี่เราก็ได้เห็นภาพนะครับขอโทษนะครับนี่ภาพเดิมปิดภาพนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งภาพนิดนึงนะไม่เห็นภาพพระจะเห็นได้ว่านะครับลักษณะพุทธรูปที่นั่งขัดสมาธิเพชรนะครับหูยานด้วยสังคติยาวด้วยนะครับมีน้อยซึ่งผมเจอและองค์นี้แล้วก็เป็นพระที่อยู่ในยุคสมเด็จพระจารย์โตนะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อสันนิษฐานผมแล้วนะว่าน่าสนใจแล้วก็มีความใกล้เคียงนะผมก็พยายามหาว่าเอพระพิมพ์หูยานฐานแซมอกร่องเนี่ยนะครับต้นแบบเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าเอามาให้ดูเฉยๆว่าพุทธรูปที่คล้ายๆนะมีแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูครับดูที่ตัวพิมพ์พระนะครับนี่เป็นภาพพระนะครับที่เห็นแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูของจริงครับนะโอเคครับองค์จริงนะครับเนื้อเราคุ้นตาแล้วดูไปมาหลายคลิปแล้วนะครับเราก็ดูพิมพ์เบื้องต้นก่อนเห็นไหมฮะขัดสมาธิเพชรนะครับอกร่องนะครับวงแขนนี่จะเป็นวงช้างเลยนะครับหูยานนะครับไม่ได้ล้างนะฐานแซมนะครับเส้นในบางนะครับถ้าเป็นองค์นี้เนี่ยเส้นต่างๆเนี่ยซุ้มก็บางคล้ายๆพิมพ์เส้นได้เลยนะครับอันนี้ลองดูเนื้อนะครับผมดูตัวที่ชัดเจนนี้เลยครับดินสอเหลืองไม่ใช่ก็เห็นกันแล้วดูกันเยอะนะครับเริ่มเห็นภาพแล้วนี้นะครับเป็นกลุ่มแร่ครับไม่ใช่ฐานครับเห็นไหมมีความมันวาวนะฮะนี้ถ้าเห็นอย่างเงี้ยแม่เหล็กได้แน่นอนนะครับเนื้อหาก็ดูแล้วเพลินๆนะเพราะเราดูกันหลายคลิปแล้วนะยุบย่นปกติดินสอเหลืองเห็นไหมกลุ่มเม็ดแร่เยอะมากนะครับหินสีเทาก็มีนะฮะมูลสารก็จะครบนะฮะเราดูนี่เราดูว่าไหนเป็นถ่านอันไหนเป็นแร่เม็ดทองเห็นไหมฮะเจอด้วยนี่นะฮะไว้ที่กลางจอนะครับเม็ดทองนะครับอยู่กลางจอนะครับเห็นไหมครับเม็ดเล็กมากนะครับเรื่องข้างก็เป็นแร่กลุ่มเหล็กหลายไพ่ดำนะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นเฮมาไทหรือไม่นี่ดินสอเหลืองนะครับดินสอเหลือง
สอเหลืองนะครับน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็จะเป็นกลุ่มน้ำตาลแดงเนี่ยพวกนี้นะก็จะเป็นพระกำแพงนะครับตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเราเห็นกลุ่มที่เป็นแร่เงี้ยมันวางเงี้ยแม่เหล็กแน่ๆนะครับดูดได้นะครับเราดูก่อนครับความเป็นธรรมชาติลองสังเกตดูนะครับคือกลุ่มนี้เป็นเนื้อผงนะครับแต่อยู่จนแกร่งไปแล้วนะครับเหี่ยวเนี่ยเห็นชัดเจนนะเส้นที่เหี่ยวเพราะมวลสารนี่เป็นเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็มีกลุ่มดินด้วยนะครับจึงมีความละเอียดนะครับการขึ้นรูปจะสวยเราดูในรูปเนี่ยสวยเลยนะครับนะฮะเต็มนะนี่ถ้าล้างก็จะเห็นอะไรเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่อยากล้างนี่ก็มีน้ำไม่ใช่ทองครับแต่จะเป็นกลุ่มที่คล้ายๆเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยขาวๆนะครับแล้วก็มีนะครับเห็นไหมครับนะครับมีดูไปแล้วนะครับถอยมาหน่อยแล้วค่อยเจาะเอานะครับโฟกัสนี่ก็แล้วแต่จังหวะโฟกัสนะครับครับดูด้านหลังบ้างนะครับเนื้อนี่เป็นดินเลยนะเห็นไหมเนื้อผงดินและผงเกสร108นะครับตามเนื้อหามวลสารนี่มีกลุ่มแรกนะครับนี่ค่อยดูนี่นะเยอะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะผงถ่านมีนะครับที่ไม่ได้วาวคือถ่านนะครับผงถ่านนะครับผงก้านทูบไหม้อะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ในนี้นะฮะเป็นธรรมชาติเนื้อพระกำแพงมีให้เห็นนะครับดินสอเหลืองนะครับดูจริงๆก็อาจจะพอเห็นบ้าง 10x ก็จะพอเห็นบ้างนะครับแต่จะเอาสวยๆก็ดูชัดๆก็ดูแบบนี้นะครับเนี่ยครับพระกำแพงนะครับนี่คือทองคำนะครับเม็ดเล็กมากครับเป็นผงครับนะครับนี่ก็ทองไอ้นี่นี่ดูไปแล้วมั้งเม็ดนี้นะฮะดูซุ้มนะเนี่ยค่อยดูซุ้มไปนะครับฐานะนะครับส่วนใหญ่เราก็อธิบายสภาพธรรมชาตินะครับดูนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับคือเราดูเนี่ยเราต้องดูเนื้อด้วยนะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้ออะไรนะเพราะว่าธรรมชาติแต่ละเนื้อไม่เหมือนกันนะฮะเนื้อแบบนี้เขาก็จะเก่าแบบนี้นี่และนี่เป็นเนื้อที่เป็นอะไรครับเก่าเก็บด้วยนะไม่ใช่เก่าใช้ได้ใช้อีกแบบนึงนี่ทองนะครับเก่าเก็บมาดูทองอีกรอบนึงทองอยู่ตรงกลางจอนะเหลืองๆเนี่ยนะเนื้อนี่เป็นเก่าเก็บไม่ได้เก่าใช้อีกแบบนึงเก่าใช้อีกแบบนึงครับมวลสารเน่ามีเป็นไปได้ไหมถ้าใช้บ่อยๆมันก็เป็นไปได้ความชื้นจุลินทรีย์เนี่ยมันย่อยสลายนะครับมันก็มีปฏิกิริยาอีกแบบนึงที่ทำให้เน่าแห้งไปอีกแบบนึงครับเหมือนมัมมี่ครับแห้งนะครับมันอยู่คือมันต้องดูองค์ประกอบเยอะนะเราจะดูแค่องค์ประกอบเดียวองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะฮะดูลักษณะการเก็บการใช้ที่มาต้นต่อของมวลสารนะครับทุกอย่างทำเราใดเกิดแต่เหตุทำเรานั้นตถาคตแสดงเหตุแห่งผลไว้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับเหตุนะตั้งต้นด้วยอะไรเจอเหตุปัจจัยอะไรนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยนั้นๆนะครับโอเคนะครับเนี่ยเราก็ดูเพลินๆนะฮะพิมพ์นี้นะครับแล้วก็จริงๆเราเห็นแล้วล่ะเราเจอแร่เหล็กยังไงแม่เหล็กเนี่ยมันก็ต้องได้เพราะเราเห็นแล้วนะครับเพียงแต่จะพุ่งหรือไม่พุ่งเนี่ยมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับก็
ลองดูนะฮะสันมาเล็กอุ้ยโอ้ยแกร่งวะเนี่ยแต่พักแกร่งนะฮะพุ่งเลยโอ้นี่เยอะครับเพราะเราเจอแร่อยู่เยอะนะครับเห็นๆนะครับที่เป็นดำเงาฮะนี่นะฮะติดเลยนะครับความแกร่งก็ต้องพูดถึงนะฮะกระจกนะเนื้อดูเป็นผงนะครับแต่ว่าแกร่งนะฮะเนื้อเป็นผงแต่ว่าแกร่งนะครับแกร่งมากนะนะครับก็คิดว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะได้ความข้อมูลแล้วนะครับเป็นความรู้ติดไว้นะประมาณนึงนะครับเพลินๆนะครับหลายเรื่องนะครับแล้วก็นะครับเป็นพิมพ์อกล่องหูยางถังแซมนะครับของพุทธรูปนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับค่อยๆเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามทำให้เป็นความรู้นะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับ